วิกกี้ภรรยาเหวียนรันสตอรี่แบบนี้อ่านแล้วมีสะดุ้งแน่นอนต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่วิกกี้พิมลยาภรรยาสุดที่รักของพระเอกซุปตาร์วิกหมอชิตเวียสุกลวัฒน์ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะได้เป็นคุณแม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นตามมาด้วยกระแสมากมายทั้งร่วมยินดีและมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเสียหายเรื่องนี้ก็ทำให้ล่าสุดสาววิกกี้นั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมลั่นคำข่มสุดจี๊ดของมหาตมะคานธีผ่านทาง IG ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณต้องไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์มนุษยชาติก็เหมือนมหาสมุทรหากเพียงแค่ไม่กี่หยดของมหาสมุทรสกปรกมหาสมุทรก็ยังไม่สกปรกอยู่ดีและเราจะดีขึ้นได้เมื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ